โอเคครับตอนนี้เราก็จะทําบ้านเป็นชั้นที่สองแล้วนะครับตอนนี้ต้องรอล้อมเหล็กก่อนนะฮะโอเคเราก็รอครับรอสักครู่ตอนนี้ผมสามารถสร้างปืนได้แล้วนะครับเรามีปืนกันคนละบอกกันได้แล้วนะครับมีห้าคนมีร็อกเก็ตลันเชอร์ด้วยโหดปะล่ะใครเหยียบนี่มีเหลืองแน่นอนครับโหโคตรใหญ่ครับไม่น่าพอเนี่ยจะพอได้เยี่ยงไรดูสิครับไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนดีเหมือนกันนั้นเนี่ยคือที่มันไม่พออ่ะเฮ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แต่ก่อนที่มันจะได้ขอลองด้านหลังนี่ก่อนตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้ทางเข้าออก ตรงนี้เมื่อกี้ได้นี่ไงนี่จัดไปแปะติดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ทุบซะหน่อยบ้านเราครับตอนนี้จะสร้างอันนี้แหละยีดทางขึ้นต้องขึ้นอย่างนี้โอ้อีปิกไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เอาอันนี้มาต่อติดเพิ่มเติมครับโอเคโอ้พอดีสร้างบ้านผิดหลักห่วงจุ้ยไปหน่อยหนานิดหน่อยแล้วก็ครับโอ้ได้เยอะเดี๋ยวครับทำความจำเป็นไปก่อนนะครับตอนนี้นี่แปะให้หมดแล้วก็ขยายบ้านตรงนี้ด้วยมันจะได้โคตรกว้างแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสัก5 เสาก็น่าจะได้แล้วนะระหว่างนั้นก็แปะติดไปด้วยจะได้รู้ว่าเหลือเยอะเยอะพื้นที่เยอะครับออกจะเหลือเฟือซะด้วยซ้ำตอนนี้แล้วเราจะเหลือพื้นที่ไว้ทำอะไรกันดีล่ะนี้นี่เนี่ย3 2 1 0ชิบหายเหลือเศษ2เก็บไว้แล้วกันงั้นเผื่อไว้ต่อไปก็สร้างกำแพงแบบขั้นแลหน่อยก็นี่เลย1 2 3 4 5 6 7 8อย่างน้อยๆก็ต้อง8 ชิ้นน่ะเป็นอย่างต่ำตอนนี้แร่มีเยอะนะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงไอ้สตีล198อลูมิเนียมเนี่ยก็มีอยู่319ไอรอนก็มีอยู่58นะครับเพราะงั้นเหลือเฟือเพียบไม่ต้องห่วงเลยนะคือตรงนี้ดิมันติดด้านหน้าต่อเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยนะเพราะว่ามันยังไงครับมันวางต่อไม่ได้แล้วอะมันกินพื้นที่ไปบนบกแล้วอะนะครับก็เลยวางต่อไม่ได้ละคือต้องขึ้นอย่างนี้ครับอีปิกไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยพอก่อนหยุด stop โอ้ลืมไปเลยว่าเราจะคราฟเป็นหน้าต่างนะครับ1 2 3 4 5 6 6 บ้านนะครับ6 บ้านแบบเป็นหน้าต่างนี่ไง1 2 3 4 5 6โอเคได้ครบส่วนที่แล้วก็ครับติดบล็อกนี้แหละทั้งหมดให้ดีก็เอา7ไปเลยแล้วกันนะครับ7แล้วก็ตรงนี้ก็ทุบทิ้งทุบซะหน่อยเพราะว่าเราจะทำแบบเป็นที่ซุ่มยิงนะครับเรามีปืนแสดงไงใครมาใกล้ๆบ้านนี่ก็ยิงเลยยิงทิ้งเป็นไงล่ะความโหดเหี้ยม ตอนนี้เราต้องเน้นการสอยคนเป็นหลักนี่ไงครับแล้วก็ซุ่มยิงตรงนี้เลยก็เปลี่ยงมันตายตรงนี้ก็ติดตรงนี้นะครับโอเคไม่ติด2 บานเลยมันมีหลักการมองเห็นของมันอยู่โอเคแล้วอันนี้เหลืออีกหนึ่งก็ติดตรงที่เราคิดว่าไม่น่าจะติดตรงนี้มันก็เล็งได้อะไรเนอะตร
รงนี้ไปเลยโอเคแล้วตรงนี้หน้าตาอีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเรียบร้อยส่วนกำแพงก็1 2 3 4 5กำแพง5 1 2อ้าวไอรอนหมดไอรอนแพลนหมดเดี๋ยวเอาไปล้อมเพิ่มก่อนนะครับได้เพิ่มอีกนิดหน่อยไอรอนแพลนแยกจะได้ล้อมไวโอเคหน้าต่างอันสุดท้ายแปะติดตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าโอเคโอ้ยหลบก่อนเผื่อมีสไนกระโดดจ้องยองไปด้วยครับจะได้ไม่เป็นเป้านิ่งนั่นนี่คือโรงเรือเรานะครับเราจะได้อยู่อย่างสุขสบายอีก็แปะติดไปโอเคเหลืออีก3บล็อกล้อมเหล็กก่อนครับครับดูซิ1 2 3ได้แล้วเดินช้าบันไดนี้มันสร้างมาแล้วมันติดไม่ได้มันจะสร้างมาทำเพื่ออะไรเนี่ยเอ๊ะหรือมันต้องติดใต้น้ำครับไม่แน่ใจฮะติดกำแพงก่อนละกันถ้างั้นอึสติดไปแล้วบักเฉยติดตรงนี้ด้วยนี่เนี่ยหรือเมื่อกี้ติดยังไม่ทันได้ติดเลยสงสัยผมรีบชักมือออกก่อนอ่ะเอ้ยไม่นะมันก็เหลือ1อันพอดีอ่ะโอ้เสียแร่ฟรีอย่างนี้แปะติดโอเคอีกก้อนเดียวเรียบร้อยต่อไปก็ติดบานหน้าต่างด้วยครับอย่างงั้นเรานี่แหละซวยจุดสนใจเน้นๆเลยแหละบานหน้าต่างอันนี้ไงเป็นแบบบานเหล็กไม่เอาครับหรูเกินผ่านมาธรรมดานี่แหละก็1 2 3 4 5 6ใช่ป่ะ6บานครับ1 2ไอรอนแพลนอีกแล้วเหรอโอ้ใช้ทั้งสองโคตรเยอะจะเอาเยอะไปไหนแต่บานหน้าต่างนี้ครับโคตรนานครับแยกมาอีกไอรอนจะหมดแล้วเนี่ยคือไอรอนน้อยที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เรามีแร่เนี่ยเหลือไอรอนน้อยสุดแล้วติดไว้แล้วนี่บานประตูเอ้ยบานหน้าต่างโคตรไฮเทคตรงนี้เอาไว้ซุ่มยิงตอนที่ว่ามีคนเดินมาด้านหน้านะครับเฮ้ยอ๋อไม้ครับไม้ตั้งโดอยู่นึกว่าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวขาดอีกก้อนหนึ่งห้าโอเคครบแล้วในบ้านหน้าต่างอ๋อใช้เวลาครับนานมากนะครับ1บ้านเนี่ยเลยต้องรอหน่อยแล้วมอม้าเอ้ยคุณมีนหายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปจากแมปแล้วแสดงว่าไปไกลเลยเนี่ยครับคือชื่อก็ยังอยู่ในเกมนะแต่ว่าหายไปไกลเลยแปะติดไปก่อน1บานนี่ใช้เวลาครับนานๆแล้วก็ครับไม้นี่ไปพังด้วยแล้วกันครับ1 2มีอยู่2ก้อนละ1 2 3 4สองสี่หกแปดต้องค้าแปดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยเดินช้าเพราะเราจำได้ว่าเราอยู่อีกสองอันนะครับกำแพงบ้านเนี่ยเอ้ยเพดานบ้านมีสองอันนี่ไงต้องใช้แย้มันสิ้นเปลืองนะครับโอ
โอเคติดฝั่งนู้นก่อนเลย1 2บานหน้าต่างได้เพิ่มมาอีก2 1 2ยี่กำลังจะเป็นบ้านแล้วเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าจะคราฟได้หมดนี่ใช้เวลาแน่ๆไปดูแร่ไปดูแท่งเหล็กหลอมก่อนดีกว่าเอ้ยบานหน้าต่างอีกบานนึงอีกบานเดียวแล้วนี่ว่ายังไงเสร็จแล้วโอเคที่แล้วก็เพดานคราฟไวมากปึ๊บนี่เนี่ยคราวนี้เราก็ เราจะเป็นใหญ่ในเซิร์ฟติดสิเฮ้ยอ้าวติดไม่ได้ไอชิปหวยทำไมติดไม่ได้ล่ะเนี่ยหรือว่าบล็อกมันกว้างเกินต้องวางเสาเพิ่มแน่ๆเลยชัวป้าครับต้องวางเสาก่อนแน่ๆเนี่ยเสาหนึ่งเออใช่ครับมันยึดมันไม่มีที่ยึดนะครับเลยต้องวางเสาเพิ่มเหลือเศษหนึ่งเสาอ๋อนู่นไงคุณมีนอยู่นู่นมีใครผ่านมาบ้านเราไหมจะได้ลัดช็อตมาครับเราจะไปดักซุ่มกันครับบรรยากาศเริ่มเหมือนเกม DC แล้วถ้าเกิดไม่นับการสร้างบ้านนะเริ่มเหมือนแล้วเออเฮ้ยเจ็ตสกีใครอยู่ผ่านมาทางนี้เซ่อยู่ในหัวแตกแน่ปิดประตูบ้านก่อนเอ้ยปิดหน้าต่างก่อนเดี๋ยวมันเห็น เอ้ยไฟฉายเกะกะเออหลบไปแยกด้วยผ่านมาเซ่ผมเห็นเมื่อกี้เรือมันขยับได้ครับมีคนแน่นอนเฮ้ยมันก็เล็งเราอยู่มาสิมาสิพวกอ๋อนุ่งเงี้ยมันว่ายน้ำอยู่ครับประมาณนี้เอ้ยโอไปแล้วโอเหล็กอย่างนี้ตัวยิงโดนได้ยังไงวะเนี่ยถ้าเกิดเซิร์ฟมันปิงอย่างนี้ต่อให้สักพันลูกก็ยิงไม่โดนนะครับคือเรือแม่งไปก่อนคนอีกอ๋อมันขับไปฝั่งโน้นครับยิงไงก็ยิงไม่โดนนะดูดิฮะมันแบบติดด้วยติดขัดไงไม่รู้มันต้องรอให้แบบมาใกล้ๆจริงๆนะครับมันถึงจะยิงโดนเกมนี้ผมว่ามันก็น่าจะมีวิธีกระสุนนะก็คือประมาณว่ายิงแล้วลูกกระสุนมันจะยิ่งแบบตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป้าหมายยิ่งไกลเนี่ยนะครับอย่าให้ฉลามนี่ลองดูซิลืมรีโหลดซอรี่แต่สนัยนี้ยิงในนัดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต้องรีโหลดนั่นไงมันต้องเล็งประมาณเป้าจุดวงกลมที่2นะครับโอ้ต้องมีคนว้าวว้าวว้าวมีคน2คนโอ้ประมาณเป้าตรงนี้แหละพวกเองไม่ดำน้ำไปเอากองเหรอไปไหนแล้วนู่นๆๆนั่นกัน2คนดูดิครับอีกคนนึงมันเหมือนกับจะหลุดตูดอยู่แล้วอีกคนไปเออไม่เล็งแม่งแล้วปิดไปนอนดีกว่าเว้ย